بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธานะครับที่มาร่วมกันนะครับในงานของบ้านอัลกุรอานนะครับคุณครูซูไบดะที่หารายได้นะครับเพื่อใช้ในเรื่องการศึกษาแล้วก็เด็กกำพร้าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องวันนี้ถือว่าเป็นยามเช้าเช้าพี่น้องก็คงจะได้ยินอยู่เสมอนะครับถ้าผมได้พูดกับอาจารย์มุสตาฟาอยู่ตลอดนะครับอาจารย์ก็จะเช้าเช้าอย่างนี้อาจารย์จะให้ดูอาละใช่ไหมอาจารย์ นะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวดุอายามเช้าก็กล่าวไปพร้อมๆกันนะครับอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิลัยกันนุชูรบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا กับพี่น้องในยามเช้าๆอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ขอให้พวกเรานั้นได้รับในสิ่งที่ดีๆได้รับดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้พวกเรานั้นได้มีความดีนะครับในยามเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันพี่น้องผู้ศรัทธาที่มาร่วมงานทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราได้รับแล้วก็หัวข้อเกี่ยวกับความสุขนะครับอยู่อย่างเป็นสุขในกุโบร์แน่นอนเหลือเกินนะครับคนที่จะเป็นสุขสบายอยู่ในกุโบร์นะครับพี่น้องแน่นอนเหลือเกินคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกเป็นคนตะกี้ยุนนะครับหรือว่าเป็นคนมุตตะกูนหรือว่าเป็นคนมุตตะกีนนะครับเป็นมุมินที่เป็นคนดีปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามฉะนั้นเราอยากจะต้องการอยู่ในกุโบร์แล้วเรามีความสุขนะครับชีวิตของเราเขาเรียกว่ามุนะอามะได้รับความสุขได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุโบร์นั้นนะครับพี่น้องจำไว้อย่างนึงว่าเราต้องเป็นคนดีนะครับต้องเป็นคนดีถ้าไม่ใช่คนดีเนี่ยอย่าหวังเลยนะครับฉะนั้นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แน่นอนเหลือเกินนะครับใครหวังที่จะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นเขาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะมันกานะยัรจูลิกออร็อบบีฟัลยะอ์มัลอะมะลันศอลิฮันวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาใครหวังที่จะไปพบกับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องหวังที่จะไปพบกับอัลลอฮ์เขาจะต้องอะไรครับ
ฟันยาอามันอามาลันซอลิฮะเขาจะต้องทำอามันมีการปฏิบัติที่ดีอุลามะอธิบายคำนี้ก็คือมุวาฟักกะบิสซุนนะคือจะต้องตรงกับซุนนะของท่านรอซูลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นเราหวังเรายังไงเราต้องไปพบกับอัลลอฮ์เมื่อไรเท่านั้นเองวันนี้เรายังไม่ตายก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเราจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปพบแล้วเราได้รับความสุขได้รับความสบายเนี่ยนะครับพี่น้องเราต้องมีอามันที่ดีอามันที่ศอลิหะห์วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบีอะฮาดาแล้วก็เราจะต้องไม่ชิริกเราจะต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าเรามี2ประการนี้นะครับพี่น้องเป็นคนดีนะครับด้วยกับการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามกิตาบุลลอฮ์ตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นมุมินสำหรับเราที่เป็นผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะพี่น้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความดีนะครับรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องรู้ได้ว่าใครบอกเราครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกเรารอซูลบอกเราบรรดาอุลามะผู้ที่มีความเข้าใจในอัลกุรอานมีความเข้าใจในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องก็จึงจำเป็นที่เรานั้นจะต้องศึกษาว่าทำอย่างไรที่จะให้เรานั้นเป็นคนดีก็แน่นอนนะครับคนคนนั้นจะต้องอะไรครับเนี่ยอย่างเช่นงานวันนี้นะครับหลังจากที่เราละหมาดซุบฮีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช้ามานี้ก็มาทำอะไรล่ะช่วยงานกันช่วยบริจาคกันนะครับพี่น้องช่วยบริจาคกันนะครับช่วยอุดหนุนกันแม้กระทั่งคำพูดที่ดีๆของเราก็เป็นความดีนะครับพี่น้องฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความดีนะครับพี่น้องเวลาเราไปอยู่ในกุโบร์นะครับพี่น้องความดีเหล่านี้แหละมันจะมาแหละเราต้องการอยู่ในกุโบร์อย่างมีความสุขนี่ความดีเหล่านี้มันจะมาแหละมันจะมาในรูปยังไงครับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราก็คือคนดีๆเนี่ยนะครับอามันดีๆอามันซอลแล้วงานดีๆจะมาแล้วจะมาในรูปชายที่งดงามใบหน้านี่หล่อเหลาเลยนะครับสวยงามสวมเสื้อก็สวยงามมีกลิ่นหอมนี่อามันที่ดีนะครับอามันที่ดีถ้าอามันที่ไม่ดีล่ะมาในรูปของชายที่อะไรครับน่าเกลียดเสื้อผ้าก็เหม็นนะครับกลิ่นเหม็นนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับตรงกันข้ามเลยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักว่านี่คือความรู้ที่อยู่ในอาลัมบารซักซึ่งเราทุกคนจะต้องอีหม่านจะต้องศรัทธาว่าในกุโบร์นั้นพี่น้องเป็นที่ที่เราก้าวแรกนะครับที่เราจะไปสู่อาคิเราะห์ถ้าในกุโบร์ของเราเรามีความสุขอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสุขกับเราให้ความกว้างขวางในกุโบร์เราสามารถที่จะตอบคำถามของมุนกัรและนักิรได้กุโบร์ของเราก็จะกว้างขวางนะครับยาว70ศอกกว้าง70ศอกสบายไหมสบายนะครับถ้าเราเป็นคนดีแต่ถ้าคนที่ไม่ดีล่ะตอบอะไรก็ไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธเรียบร้อยเลยนะครับถูกตีฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้ตระหนักว่าความสุขความทุกข์ในกุโบร์นั้นเป็นจริงนะครับเป็นจริงนะครับพี่น้องฉะนั้นให้เราอีหม่านอย่างนี้ฉะนั้นให้เราได้ตระหนักนะครับให้เป็นคนดีขออัลเลาะห์
เป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลารักเป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจโดยการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับพี่น้องในช่วงแรกนะครับผมขอเกริ่นกับพี่น้องนะครับแล้วก็ขอบอกกับพี่น้องประมาณแค่นี้ก่อนว่าเราจะได้รับความสุขในกุโบร์ได้เราต้องเป็นคนไหนครับตะกี้ยุนหรือมุตตะกูลหรือมุตตะกีนเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามครับขอเชิญอาจารย์มุสตาฟานะครับที่จะให้ความรู้กับพวกเรานะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละวะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีนะครับวันนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เรามางานโรงเรียนอัลกุรอานนะครับซึ่งคุณครูซุบัยดะห์เนี่ยรับผิดชอบสอนอัลกุรอานสอนอัคลากมารยาทของท่านนบีให้กับลูกหลานของเราได้นำมาไปปฏิบัติวันนี้เราจัดงานเพื่อระดมทุนเพื่อดูแลนักเรียนและดูแลเด็กกำพร้าด้วยพร้อมช่วยกันนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้งานสังคมมุสลิมนั้นได้เจริญล่วงหน้านะครับต่อไปหัวข้อที่ผมกับอาจารย์มุฮัมมัดวงอารีเนี่ยหัวข้อพูดหัวข้อดีนะครับอาจารย์หัวข้อว่างานอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขในกุโบอาจารย์อยู่เป็นสุขในกุโบกุบูรนะครับพี่น้องอัลลัมบารซักใครจะอยู่สบายในกุโบต้องมองว่าก่อนตายเนี่ยเป็นคนประเภทไหนมาชาอัลลอฮ์ก่อนตายเป็นคนประเภทไหนนะครับท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีสอนบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินคอยรอนถ้าหากอัลลอฮ์จะให้บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์นั้นเป็นคนดีถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,000 ล้านเนี่ยถ้าจะเอาจะให้บ่าวคนหนึ่งเป็นคนดีเนี่ยก่อนตายนะครับอิสตะมาลาฮูอัลลอฮ์จะทำให้เขามีงานทำซอฮาบะห์นบีไม่เข้าใจก็ทุกคนมันมีงานทำอยู่แล้วอ่ะก็ถามนบีว่าไกฟายัสตามิลูฮูเขาทำงานประเภทไหนก็ล่ะนบีตอบยูวัฟฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮินกับลัลเมาต์งานที่เขาทำนั้นจะเป็นการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการมองก็ดีการคิดก็ดีการพูดก็ดีการอยู่ในระหว่างเพื่อนฝูงกับภรรยากับลูกๆเนี่ยยูวัฟฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮ์ตรงกับอามัลที่ซอลิฮ์ที่ท่านนบีสอนไว้ให้มั้ยพี่น้องอยู่บนดุนยานี้เนี่ยพี่น้องก่อนตายนะกับลัลเมาต์ก่อนตายเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ตามนึกถึงซุนนะห์นบีบางคนจะดื่มน้ำ
ดื่มไม่เป็นพี่น้องไม่เคยเรียนเลยว่าท่านนบีเนี่ยสอนให้ดื่มน้ำยังไงกลัวจะเป็นคณะใหม่ไม่กล้าเรียนพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาคุยกันว่าถ้าเรียนอิสลามผ่านซุนนะห์นบีเนี่ยพวกนี้เนี่ยทำให้พี่น้องแตกแยกกันมันต้องอยู่แบบไม่เรียนถึงจะอยู่กับหมู่บ้านเขาได้อยู่แบบนี้ไม่เรียนเลยพี่น้องแล้วก็มองทีวีเป็นแบบมองดาราเป็นแบบไม่มีใครว่าพี่น้องถ้ากินน้ำแบบดาราเนี่ยไม่มีใครว่าสักคนหนึ่งถ้ากินน้ำแบบนบีสิปัญหามาทันทีครับกินน้ำแบบนบีกินแบบไหนครับนบีสั่งให้จับแก้วด้วยมือขวานะครับแล้วก็ก่อนจะดื่มน้ำให้อ่านบิสมิลลาห์แล้วดื่มน้ำครั้งแรกเนี่ยไม่ให้เกิน3อึกอย่างน้อยอึก2อึกถอนหายใจนี่มารยาทในการดื่มน้ำของท่านนบีถามว่านบีสอนมารยาทเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยนบีคิดเองหรือไม่ใช่ทั้งหมดเป็นวะฮีครับวะฮีแปลว่าอะไรดันการดลใจของอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลบอกท่านนบีทำแบบนี้การดื่มน้ำที่อัลลอฮ์พอใจนบีส่งอัลลอฮ์ส่งตัวอย่างมาคนเดียวคือนบีมุฮัมมัดถึงนบีจึงจะพูดว่ายูวัฟฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮินบ่าวคนหนึ่งเขาจะเปิดโอกาสทำให้เขาคิดถึงอามันที่ซอลิฮ์เสมอจะดื่มน้ำเป็นอามันที่ซอลิฮ์ต้องเดินตามนบียืนดื่มน้ำเนี่ยได้ไหมถ้าน้ำตรงนี้ท่วมหมดเลยเนี่ยยืนได้แต่ยังมีเก้าอี้นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะยืนดื่มน้ำนี่ตามสุนนะท่านนบีมาดูท่านอนก่อนพี่น้องครับท่านอนของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนอนยังไงก่อนจะนอนนี่นบีสอนมันจะคิดเองนะครับอัลลอฮ์สั่งให้นบีนอนแบบนี้หนึ่งก่อนนอนให้แปรงฟันสองให้อาบน้ำนมาศก่อนขั้นที่สามให้ตะปัดที่นอนก่อนอันที่สี่ดึงที่นอนให้ตึงต่อมาครับก่อนจะนอนให้ยกมือขึ้นอ่านสามกุลนะครับเป่าก่อนอ่านสามกุลแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะทั้งตัวเลยพี่น้องทำอย่างนี้นะสามเที่ยวก็อ่านอย่างละสามก็เป็นเก้าเที่ยวพี่น้องพอจะนอนแล้วก่อนจะนอนเสร็จแล้วก็อ่านอายะกุรซีอ่านซุบฮานัลลอฮ์อีก33เที่ยวอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33แบบตัสบีห์นะพี่น้องพอจะนอนจริงๆเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาพร้อมก็อ่านดุอาว่าบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุอะฮยานี่ซุนนะห์ของท่านนบีคนที่ปฏิบัติคนที่นอนแบบนี้เขาเรียกว่านี่ตรงตามสุนนะของท่านนบีเป็นอามันที่สอนแล้วข้อที่สามขอยกตัวอย่างระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเกิดเถียงกันในบ้านสุนนะนบีสอนยังไงที่อัลลอฮ์พอใจพี่น้องถ้าเกิดมีปากเสียงกันส่วนใหญ่เนี่ยใครควรจะเงียบก่อนเพราะเงียบปัญหามันจบเนี่ยพี่น้องถ้าเงียบปัญหามันจบถามว่าใครเงียบก่อนน่ะนบีบอกว่าให้สามีเงียบก่อนเพราะนบีเงียบก่อนนบีจะหยุดคำว่าสุกูต keep quiet เงียบพอเงียบพับปัญหามันก็จบนะพี่น้องกำลังเถียงกันอยู่เงียบสักคนยังจบไหมอ่ะระหว่างที่เงียบข้าอัลลอฮฺบิลลาห์มันจะใช้ตอนอุรจีมนบีก็สอนอีกอ่านอัลลอฮฺบิลลาห์แล้วมันยังจะขึ้นอีกพี่น้องก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำนมาซะหรือมันก็ให้นอนซะแต่ใครที่ทำตรงกันข้ามกับซุนนะห์นบีเนี่ยเช่นกำลังนั่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นนั่นไม่ใช่แล้วกำลังนั่งอยู่ให้นอนถ้านอนแล้วยังไม่ไหวให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำนมาศแล้วไปนมาศสองรอกอาตนี่วิธีดับความโกรธที่ท่านนบีสอนใครทำก่อนสามีทำก่อนเพราะนบีทำเป็นแบบเอาไว้เมื่อมีปากเสียงกันในครอบครัวแล้วคนงอก่อนนะใครนบีก็สั่งนะภรรยางอก่อนเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นอามันที่สอนและให้ทำก่อนตายครับนี่ขอยกตัวอย่างแค่3ข้อนะพี่น้องครับนี่ไง
เรียนซุนนะห์แบบนี้แหละที่ชาวบ้านเขาบอกเองไปเรียนทำไมทำให้พี่น้องแตกแยกแตกแยกกับใครอ่ะพี่น้องสามีภรรยาเงียบก่อนเนี่ยมันแตกแยกกับใครก่อนจะนอนให้ทำหน้าที่แปรงฟันอาบน้ำนมาดนี่พี่น้องแล้วก็ตะปัดที่นอนนี่ไปทะเลาะกับใครพี่น้องนะก็ถูกพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอย่าไปเรียนนะอัคลากนบีอย่าไปเรียนนะซุนนะห์นบีอย่าเรียนนะจะทำมาให้แตกแยกกันใครแตกแยกกับใครเลยพี่น้องนอนก็นอนไม่เป็นดื่มน้ำก็ไม่เป็นทะเลาะกับคนก็ไม่เป็นเงียบก็ไม่เป็นจะอาวันจะใครพี่น้องครับห่วงพี่น้องจะทะเลาะกันต้องให้อภัยกับพี่น้องจบไหมฉะนั้นวันหนึ่งพี่น้องก่อนตายนะหนึ่งให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอต้องอ่านทุกวันพี่น้องพกกุรอานสิบางคนพกบุหรี่ได้พกไปสารพัดพกโทรศัพท์มือถือบางคนสองเครื่องอ่ะถ้าพกกุรอานเนี่ยกุรอานก็มีเนี่ยเปิดอ่านอยู่ที่ในเครื่องโทรศัพท์นี่พี่น้องแล้วก็นมาดยาขาดเก็บนมาสนุงสุนัตเก็บให้หมดดูฮงดูฮาเก็บตะฮัดยุดเก็บให้หมดถามว่าอายุเท่าไรแล้วเนี่ย70ยังนมาดไม่ครบเลยแล้วจึงจะไปนอนอยู่ในกุโบร์สบายยังไงครับพี่น้องทั้งหลายข้อที่3ให้บริจาคสม่ำเสมอสามีที่เอาเงินให้ภรรยาใช้เนี่ยอัลลอฮ์มูฮาอัจรอนนี่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมาสอนนะรางวัลของสามีที่มอบเงินให้ภรรยาใช้นั้นผลบุญมากกว่าให้เด็กกำพร้าผลบุญมากกว่าสร้างมัสยิดดูแลคนจนมากกว่าอีกพี่น้องครับถ้าเอาเงินให้ภรรยาใช้ถ้าเราทำหมดทุกอย่างละมัสยิดเราก็ดูแลคนเด็กกำพร้าเราก็ดูแลภรรยานี่แน่นอนเลยให้ประจำเลยนี่ซุนนะห์นบีครับพี่น้องจะทั้งการบริจาคการดูแลคนนั้นเป็นศาสนาข้อที่4ระหว่างที่นั่งฟังศาสนาเนี่ยนึกอะไรครับซิกรุลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์นู่นอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาอาจารย์พูดถูกใจอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ยนี่ได้ยินมาแล้วอ่ะ2เที่ยวแล้วเป็นการเสริมความจําพี่น้องครับให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ซิกรุลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ข้อที่5ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ําเสมอดุอานี่ปัญหามีว่ายกมือได้ไหมยกมือทะเลาะกันอีกพี่น้องครับผมแนะนำนะการขอดุอาที่ดีที่สุดตอนสุญูดดีที่สุดไม่ทะเลาะกับใครเลยพี่น้องไม่ต้องยกมือด้วยพี่น้องท่าสุญูดเป็นท่าที่สวยงามที่สุดฉะนั้นก่อนจะกินน้ำอ่านบิสมิลลาห์อ่านดุอาระหว่างเดินขอดุอาให้พ่อแม่ได้ไหมรับบิฟิลีวะลิวาลิดัยวะรฮัมฮุมากะมารับบะยานีศอกีรอขอดุอาสม่ำเสมอให้ปากเราชุ่มด้วยกับการขอดุอาต่อเราแล้วก็ข้อที่6นะครับพี่น้องติดต่อกับเครือญาติตัวเองกับพ่อกับแม่กับพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่พี่น้องครับอัลลอฮ์ติดต่อกันพี่น้องเวลาเขาด่ามาข้อที่7ให้อภัยคนถ้าทำ7ข้อนี้นะครับลองตายดูสิอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอ้าวรู้ไหมพี่น้องครับท่านนบีสอนนะครับเวลาตายนี่พี่น้องครับเวลาตายนะครับนมาศของเราวันละ5เวลาพร้อมกับนมาศสุนสุนัตนะมายืนเฝ้าเราด้านศีรษะมายืนซีเคียวริตี้เราด้านศีรษะพี่น้องนี่นบีเล่าให้ฟังของที่นบีพูดจริงหมดของที่ชาวบ้านสอนนี่ใช้ไม่ได้นะพี่น้องก็ที่สอนตรงกับนบีรับเอามาใช้ถ้าไม่ตรงไปไงไม่ใช่อันนี้ในแอนตี้ในใจอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีอันนี้ประเภทนี้ปฏิบัติเราไม่รับเราเอาเฉพาะที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีเท่านั้นข้อที่2พี่น้องครับการถือศีลอดซิยามเนี่ยที่เราถือประจํานะนี่จะมาอีก2เดือนข้างหน้าแล้วบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสที่พี่น้องถือสมบวชอยู่เวลาเราตายครับจะไปยืนเฝ้าเราด้านขวามือดีได้ไหมดีฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้บวชลงตายอยู่เสียอะไรมันจะเกิดขึ้นเวลาอาสามาเจออาสาทันทีพี่น้องแต่ถ้าเราถือบวชอยู่เป็นประจำพี่น้องครับยืนซิเคียวริตี้และบวชพูดได้อ่ะ
ลามันตะคอนทางนี้ไม่ใช่ทางเข้าไปทางอื่นพอจะมาทางซ้ายมือไปเจอซะกาตอีหลาดพี่น้องที่เราจ่ายอย่างนี่จูแม่บริจาคให้เด็กกำพร้าผ่านผมเมื่อกี้นี่พี่น้องจูแม่นี่อายุเยอะนะแต่ทำไมใจขนาดนี้เลยพี่น้องครับเพราะเขามีทองอยู่หลายร้อยบาทจะต้องจ่ายซะกาตนะพี่น้องครับนั่นคนมีศาสนาคนอย่างนี้ตาสบายไหมล่ะพี่น้องเราไม่ใช่ตำหนิเจ้าของห้างใหญ่ๆนะครับไม่เคยจ่ายซะกาตสักบาทนึงอ่ะจะร้องไห้อยู่ไหมเอาไปเลยโลกดุนยาใบนี้เอาไปครับชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเงินผู้หญิงดาราเอาไปเลยครับเองอยู่เฉพาะถึงอะไรนะเขาเรียกว่าวิญญาณมาถึงเขาหอยจบหลังจากตายแล้วเวรของฉันมาละตอนนี้เองอยู่กับแบบทรยศต่อเราเชิญตามสบายครับบนโลกดุนยาใบนี้โลกเดียวนะพี่น้องต่อมาครับอะไรมาเฝ้าอยู่ที่เท้าเราตอนตายพี่น้องครับหนึ่งการติดต่อกับทําดีกับพ่อแม่ตัวเองทําดีกับญาติพี่น้องการเดินไปมัสยิดการทําความดีอื่นๆเช่นงานบริจาคอย่างนี้พี่น้องครับนี่เป็นอามัลที่ซ้อนแล้วทั้งหมดพอเราทําแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์จะมายืนเฝ้าเราสเคโรตี้เราที่ปลายเท้าของเราดีได้ไม่ดีพี่น้องนี่ท่านนบีไม่สอนเนี่ยผมไม่เอาจะมาทำทำไมพี่น้องครับใครสอนเราเนี่ยอ้อนนบีมุฮัมมัดสอนผ่านซอฮาบะและซอฮาบะทุกคนได้ไปสวรรค์หมดเพราะเขาทำงานที่ท่านนบีสอนสบายใจไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเดินตามอัลกุรอานเดินตามสุนนะท่านนบีความดีที่ทำนั้นถ้าไม่ออกมาจากริมฝีปากนบีเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติเฉพาะที่มาจากสุนนะท่านนบีเท่านั้นแล้วก็ปลอดภัยครับพี่น้องสรุปหะดีษที่บอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินคอยรอนอิสตะมะละฮูถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการจะให้คนคนนี้นอนอยู่ในกุโบสบายแบบเป็นสุขนะครับก่อนตายอัลลอฮ์จะให้เขาทำแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆอธิบายยังไงตรงตามสุนนะท่านนบีเวลาเขาตายเขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เวลามุงกัดนักกิจมาถามว่ามันรับบุกาตอบได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุรับบีแล้วก็ถามว่ารู้จักสุนนะนบีไหมนามมุฮัมมัดนบีรู้จักกุรอานไหมท่านอ่านกุรอานทุกวันเลยใช่ไหมถามสามเรื่องพี่น้องเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเรื่องคัมภีร์กุรอานบัดดันยีมันจะถามด้วยกิตะอะไรที่เต็มๆเมืองไทยเนี่ยเขามาจะถามอัลลอฮ์ถามไหมรู้จักกุรอานเปล่าอ่านกุรอานเปล่าศึกษาหาความรู้จักกุรอานเปล่าศึกษาสุนนะนบีเปล่ารู้จักอัลลอฮ์เปล่าปฏิบัติตามอัลลอฮ์เปล่าทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เปล่าฉะนั้นเวลาทำความดีอย่าทำเพื่อชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศให้คนชมไม่ต้องไปทำพี่น้องพอเราทำมาแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ขณะนี้เอาความดีที่ตรงกับอัลกุรอานและสุนนะท่านนบีและทำเพื่ออัลลอฮ์และตรงตามสุนนะนบีอัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละคือความสำเร็จในชีวิตลองตายดูสบายทุกคนนะครับอิหม่ามเชิญครับครับพี่น้องอาจารย์มุสตาฟาได้บอกถึงแนวทางนะครับถึงการที่เราจะได้รับความสุขนะครับในกุโบร์เพราะการที่เรารับความสุขในกุโบร์เนี่ยพี่น้องมันก็จะมีเขาเรียกว่าส่งไม้ต่อถึงวันอาคิเราะห์นะครับว่าเราก็จะได้รับความสุขในบั้นปลายของชีวิตในวันที่เรานั้นได้รับการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ได้พยายามบอกนะครับให้เรานั้นเป็นคนดีนะครับเราต้องการความสุขในกุโบร์นะครับเราก็ต้องเป็นคนดีนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนดีได้นะครับพี่น้องอย่าคิดเองนะครับอย่าคิดเองเราต้องศึกษาเราต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะครับอาจารย์ก็พยายามที่จะบอกนะครับว่าการที่เราทำดีเนี่ย
เราตายไปแล้ว อามันของเราพี่น้องอามันของเราจะปรากฏให้เราเห็นนะครับเช่นในเรื่องของละหมาดนะครับในเรื่องของละหมาดก็จะปรากฏอยู่นะครับในด้านศีรษะนะครับในด้านศีรษะของผู้ที่ตายในเรื่องของสกาดนะครับพี่น้องก็จะปรากฏอยู่ทางด้านขวานะครับของผู้ตายในเรื่องของการถือศีลอดนะครับพี่น้องก็จะปรากฏอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็การทำความดีต่างๆเช่นในเรื่องของการสอดก็การบริจาคนะครับการทำความดี การติดต่อเครือญาตินะครับการทำความดีต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องที่เราเคยทำความดีเราเป็นคนที่มีคุณธรรมกับในการที่เรากระทำกับคนนั้นกับคนนี้เราทำดีกับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ด้านเท้าทั้งสองพี่น้องครับสิ่งนี้ได้อยู่ในหะดีษนะครับที่บันทึกโดยท่านอัตตบรอนีนะครับหะดีษที่2770นะครับเลขที่นะครับเป็นหะดีษที่ฮะซันฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเราต้องศึกษานะครับเราต้องศึกษานะครับงั้นความดีต่างๆเนี่ยพี่น้องมันจะปรากฏให้เราเห็นและเมื่อเราเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับเราสามารถตอบคำถามได้เป็นผู้ที่ศรัทธาที่สามารถตอบคำถามของลอสุบฮานาหัวตาลาที่พระองค์ได้ให้มุงกัดกับนากีรมาถามเราสามารถตอบได้วันนั้นเราตอบได้ด้วยกับการอีมานคนที่ปฏิเสธเนี่ยตอบไม่ได้หรอกไม่รู้ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ถูกไปเลยครับถูกตีนะครับพี่น้องส่วนคนที่ตอบได้ล่ะพี่น้องก็มีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนะครับพี่น้องฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราเป็นคนดีการที่เราเป็นคนที่อีมานนะครับสิ่งที่เราจะได้รับในกูโบร์ในหลุมฝังศพนั้นก็คือความสุขสบายนะครับความสุขสบายฉะนั้นพี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาทั้งหลายจึงจำเป็นนะครับที่เราจะต้องศึกษาว่าอะไรที่เป็นความดีอะไรที่ลอสุบฮานะฮุวาตาลาพอใจอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนจินนวันอินซอิลลาลิยะบุดูนนะครับเราไม่ได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์ฉะนั้นการอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องอุลามะอธิบายหมายถึงสิ่งที่เราพูดก็ดีเรากระทําก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจนะครับพี่น้องฉะนั้นถ้าสิ่งนั้นเราทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ตาลาไม่พอใจอย่าไปทำละนะครับงั้นต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลารักอัลลอฮ์ตาลาพอใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามนะครับสิ่งนั้นจะต้องเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเราตายไปเนี่ยเราก็จะได้รับแต่ความสุขนะครับได้รับแต่ความสบายท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราก็จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนะครับจนกระทั่งถึงเข้านอนตื่นนอนมาเราจะทำงานนะครับเราจะออกจากบ้านเราก็ต้องมีซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ป่ะนะครับเราตื่นนอนมานะครับเรามีความดีกับตัวเราเอง
นะครับเราก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้เราก็ทำนี่เราจะมางานเนี่ยเราจะขึ้นรถเราจะออกจากบ้านมาเนี่ยอ่านดุอาแล้วนะครับบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอะลัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เรามาเจอผู้คนให้สลามกันแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราเจอกันเราคุยแต่สิ่งดีๆอ้าวก็เป็นการซอดอกะฮ์ละเป็นความดีอีกละเอาเรามีเงินมีทองเอาเรารู้ว่างานเขาจัดมาต้องการอะไรครับต้องการให้พี่น้องได้บริจาคเพื่อนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่เขาอะไรครับที่เขาต้องการนะครับก็ไปเป็นหนทางที่อะไรครับการศึกษาดีไหมดีศึกษาอะไรล่ะครูสุบัยดาสอนอะไรสอนอัลกุรอานใช่ป่ะถือไม่เรียวด้วยนะครูสุบัยดาเห็นภาพเด็กกลัวป่าไม่รู้นะครับนบีก็บอกไว้นะครับใครรู้กุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมะฮูนะครับคนที่ดีที่สุดนะครับของมวลสูตรเจ้าทั้งหลายก็คือคนที่อะไรครับศึกษาอันกุรอานแล้วก็สอนอันกุรอานมาชาอัลลอฮ์เด็กเราเยาวชนเราศึกษาอันกุรอานตัวเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องศึกษาด้วยนะครับอย่าบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ละบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วไม่เอาแล้วนะกุรอานบางคนก็ยังเอาอยู่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะการอ่านอัลกุรอานพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเราตายไปเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุรอานเนี่ยสามารถชะฟะอะห์เรานะครับแม้กระทั่งในซูเราะห์อาจารย์ซูเราะห์อัลมุลก์ใช่ป่ะอาจารย์นะครับมีในหะดีษบอกซูเราะห์นี้อ่านเยอะนะครับจะช่วยนะครับจะช่วยคนที่อ่านได้ในกูโบร์ฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะยิ่งการศึกษาอัลกุรอานนะครับคุณครูสุบัยดาก็สอนอัลกุรอานเห็นไหมเยาวชนของเราก็เรียนอัลกุรอานแสดงว่าเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตาลาพอใจเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเมื่อเราสอนแล้วเราสอนเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาของพระองค์นะครับเพื่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเห็นไหมพี่น้องนี่เพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เรามีความสุขในกุโบร์นะครับพี่น้องสามารถตอบคำถามมุงกัดแล้วก็นากีดได้พี่น้องผู้ที่ศรัทธาครับวันนี้ขอให้เราได้ตระหนักนะครับบางทีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยบอกกันง่ายๆเวลาจะอ่านอัลกุรอานบางคนไม่กล้าอ่านนะครับเพราะกลัวผิดนะครับเพราะกลัวผิดพี่น้องครับอ่านเถอะนะครับแล้วก็ศึกษาเถอะอ่านบ่อยๆอ่านแล้วให้มีครูด้วยเขาจะได้บอกกับเรานะครับถ้าไม่มีครูนี่ปัญหาเลยนะครับถ้าไม่ครูมีครูเดี๋ยวปัญหาแล้วไอ้ความเชื่อก็คิดเองเออเองนะครับฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ในคลิปนะครับที่ออกมาเมื่อวัน2วันเนี่ยนะครับหรือสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งผมฟังแล้วเนี่ยตกลงนี่เขาเรียนจากครูหรือเขาเรียนเองหรือศึกษาเองนะครับว่าในตำราที่เขาอ่านหรือการที่เขาศึกษาน่ะเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยสอนให้กราบไหว้อัลลอฮ์และให้กราบไหว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องน่าจะเห็นคลิปอันนี้นะครับที่มีคนที่ออกจากศาสนาอิสลามแล้วก็มากล่าวในสิ่งที่บิดเบือนว่ากันง่ายๆบิดเบือนต่ออิสลามเห็นไหมพี่น้องนี่แหละคือการที่บางครั้งเนี่ยเราเรียนเองเราอ่านตำราเองแล้วก็ไม่ได้เข้าครูไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้ฉะนั้นมีอะไรต้องถามเลยนะครับพี่น้องต้องถามเลยฉะนั้นเห็นไหมครับพี่น้องคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานแสดงว่าคนที่เรียนเนี่ยเขาบอกเขายังไม่รู้เขาจึงเรียนรู้เมื่อเขารู้แล้วเขาก็สอน
ม่ใช่ว่าไอ้ความรู้ก็ไม่มีสอนคนอื่นแล้วก็ไปบอกคนอื่นเป็นผิดถูกๆอันนี้ปัญหาเลยพี่น้องนะครับพี่น้องนั้นนี่เกิดขึ้นในสังคมที่กำลังเป็นอยู่ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องการให้กุโบสถ์ของเรานะครับเป็นกุโบสถ์ที่มีความสุขพี่น้องครับศึกษาในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างวันเนี้ยพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องหลายคนเนี่ยคือวันนี้เขามีอาหารฟรีด้วยวันนี้พี่น้องเขามีอาหารฟรีด้วยหรือใครที่จะซื้อกลับบ้านเขาก็มีเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยพี่น้องหนึ่งในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันเวลาเราไปบ้านเขาเชิญเราไปบ้านนะครับอาจารย์มุสตาฟาอาจจะเชิญไปบ้านไปกินข้าวกันไปพูดคุยกันหรือพี่น้องมีใครเชิญไปบ้านนะครับของผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราเชิญเราไปญาติพี่น้องเชิญเราไปเราไปกินข้าวบันเขาเราไปกินข้าวบันเขาสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพี่น้องให้เรากล่าวดุอานะครับแต่ไม่ใช่ทำอิซิกุโบเห็นไหมมาละไม่ใช่ทำอิซิกุโบแต่ให้กล่าวดุอากล่าวดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมพี่น้องไปกินอาหารใครเลี้ยงใครเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยนึงใครเลี้ยงข้าวสักจานนึงใครเลี้ยงไก่สักน่องนึงหรือชิ้นนึงพี่น้องเอาดุอาสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้พี่น้องให้กล่าวเลยครับอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมนะครับความหมายว่าไงครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้มีบารอกัตมีความดีนะครับเพิ่มพูนให้กับเจ้าของอาหารเห็นไหมอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ประทานริสกีให้โอ้อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะครับให้มีบารอกัตคนนั้นเขาใจดีเขาให้เรากินโอ้สิ่งที่เราได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีต่างๆก็ให้มีอะไรครับให้มีบารอกัตเงินทองไร่นาลูกหลานภรรยาสามีอะไรเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอามันเป็นดุอาที่อัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้ให้บารอกัตในสิ่งที่พระองค์ได้ให้ริสกีเพราะริสกีเนี่ยไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับการมีภรรยาที่ดีการมีสามีที่ดีการมีลูกที่ดีการมีสังคมที่ดีการมีทรัพย์ไร่นาบ้านช่องอะไรต่างๆถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันมีบารอกัตนะพี่น้องวันนี้เรามีทีวีเราก็เปิดดูนะครับเปิดดูช่องศาสนาเปิดดูทีเอ็มเขาสอนเลยกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์เห็นไหมนี่บ้านเรามีบารอกัตมีทีวีก็เปิดเรื่องศาสนาไม่ได้ไปเปิดเรื่องไร้สาระเห็นไหมมีรถริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ไปเยี่ยมคนนั้นไปซิลาตุรเราะฮีมนะมีความติดต่อเครือญาติคนติดต่อเครือญาติเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้สวรรค์แต่คนที่ไม่ติดต่อล่ะก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ไอ้คนที่ตัดขาดเครือญาติเนี่ยเห็นไหมมีรถแล้วก็เนียนให้ดีว่าเราจะมีรถแล้วขับรถไปมัสยิดเห็นไหมอย่างเงี้ยขับรถไปช่วยคนยากคนจนเนี่ยเขาเรียกสิ่งที่เราขอเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเวลาเราขอแล้วมันกินความกว้างมากเลยคำว่าบารอกัตเนี่ยในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีกับคนที่เป็นเจ้าของอาหารอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมขออภัยให้เขาด้วยเห็นไหมขออภัยให้กับเขาด้วยแล้วก็ขอความเมตตาให้กับเจ้าคนที่เป็นเจ้าของอาหารด้วยมาชาอัลลอฮ์เราเนียดเนี่ยเวลาเราเมียนเนี่ยคำว่าฮุมเนี่ยพี่น้องถ้าเราจะเนียดไม่ใช่เพียงคนที่เป็นเจ้าของอาหารอย่างเดียวเราเนียดให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยก็ได้อยู่ที่ใจของเราอะเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยเราต้องการให้ถึงใครบ้างจำไว้เลยพี่น้องเราขอดุอาเนี่ยต้องการให้ถึงใครบ้าง
งั้นเวลาขอดุอาเนี่ยอย่าขี้เหนียวเขาเรียกมีเนียดให้ดีนะครับเราก็ขอนะครับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทั้งที่ตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องเวลาขอดุอาเนี่ยนะครับพี่น้องพยายามฉะนั้นเห็นไหมพี่น้องนี่คือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเวลาเราขอดุอาให้กับคนที่เป็นเจ้าของอาหารอย่างเรามางานวันนี้นะครับหรือพี่น้องไปในหลายที่ไม่ใช่มาที่งานไปกินข้าวบ้านนั้นไปกินข้าวบ้านนี้มีคนเลี้ยงอาหารเราอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมขอดุอาต้นนี้ครับพี่น้องเอากาไม่ได้ทำไงล่ะก็ขอภาษาไทยไปกันแล้วกันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้อะไรให้ความดีให้บารอกัตในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ให้ริสกีได้ให้ปัจจัยยังชีพกับผู้ที่จะเป็นเจ้าของอาหารขอพระองค์ได้โปรดอภัยได้ให้ความเมตตาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอาหารก็ได้เนี่ยพี่น้องบนที่ร้านแต่ละร้านเนี่ยบางคนเนี่ยถ้ามีเงินเขาก็ออกคนเดียวเลยบางคนก็ไม่ใช่ก็ไปขอเรียรายมาคนนั่นให้มา500คนนี้ให้มา 1,000 คนนี้ให้มา200ก็กลายมาเป็นร้านเป็นร้านอะไรดีเอาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างร้านข้าวผัดปูบ้างนะครับเนี่ยก็มาช่วยกันตะกี้มีพี่น้องจังหวัดนนท์ก็มานี่มาชาอัลลอฮ์เห็นไหมครับนี่คืองานที่เราช่วยกันเราช่วยกันบนความดีเนี่ยพี่น้องเราก็จะได้รับความดีฉะนั้นความดีต่างๆเหล่านี้ตะกี้บอกแล้วว่าเป็นไงครับมันจะมาในรูปของชายที่อะไรครับชายที่งดงามใบหน้าก็สวยเสื้อผ้าก็แจ่มใช่นะครับกลิ่นหอมด้วยเราต้องการอย่างนี้ไหมต้องการอย่างนี้ทำความดีครับนะครับและในกุโบสถ์ของเราจะเป็นกุโบสถ์ที่มีความสุขมีดุอาต้นหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยากจะบอกอาจารย์มุสตาฟาบอกว่าให้ขอดุอาเนี่ยเป็นไงครับเถียงกันเหลือเกินนะไอ้นุ่นยกมือไอ้นี่ไม่ยกมือใช่ไหมอาจารย์แต่ขอดุอาที่ดีที่สุดก็คือในตอนไหนตอนที่สุญูดนะครับพี่น้องตอนที่สุญูดมันมีดุอาต้นหนึ่งเหมือนกันพี่น้องเป็นดุอาที่ให้เรารอดพ้นจากกุโบสถ์จากการลงโทษในกุโบสถ์ขอดุอาในตอนที่เรานั่งตะชะฮุดอ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วก่อนที่เราจะให้สลามนะครับก่อนที่เราจะให้สลามนะครับพี่น้องเพราะการในอาซาบในกูโบสเนี่ยมันมีนะครับการลงโทษในหลุมกูโบเนี่ยมันมีนะครับพี่น้องมันมีฉะนั้นมันมีดุอาอยู่ต้นหนึ่งนะครับพี่น้องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ก็คือในตอนที่เราอ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะให้สลามให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีว่าอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลว่าอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซามีวันมะกรอมนะครับดุอาต้นนี้นะครับความหมายก็คือเราเป็นขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากการล่อลวงจากความเลวร้ายของดัจญาลอันนี้คนถ้าอยู่ใกล้ถึงวันกิยามะฮ์นะก็จะได้เจอก็ขอก่อนนะครับแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากความชั่วในขณะที่มีชีวิตแล้วก็ในขณะที่เสียชีวิตเห็นมั้ยขอความคุ้มครองแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจากบาปนะครับแล้วก็ให้พ้นจากหนี้สินใครมีหนี้สินก็เอาเนี่ยดุอาตนเนี้ยนะครับพี่น้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่อะไรครับก่อนที่จะให้สลามนะครับก่อนที่จะให้สลามฉะนั้นต้องการมีความสุขในกุโบพี่น้องครับจำเอาไว้นะครับว่าเรานั้นจะต้องเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เรียนรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาชอบอะไรอัลลอฮ์ตะอาลารักอะไรปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงรักนะครับปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงยินดีทรงปรารถนาห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ชอบอัลลอฮ์ตะอาลาโกรธกิ้ว
นะครับพี่น้องห่างไกลอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งนะครับและอย่าไปคิดจะลิ้มจะลองเอาสักหน่อยนึงลองสักนิดนึงผ่านมาเยอะแล้วนะครับอย่าไปลองในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามนะบางคนเล่าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามใช่มั้ยขอลองสักนิดจะได้บอกคนอื่นได้ว่ารถมันเป็นยังไงไอ้ซีนานมันเป็นยังไงลองสักหน่อยสินะครับจะได้ไปบอกคนอื่นได้ไม่ต้องลองเรื่องที่เป็นความชั่วเนี่ยจำไว้พี่น้องถ้าทำแล้วมันไม่ดีกับเราแน่นอนอย่าไปลองนะครับแต่สิ่งที่เป็นความดีถ้าทำแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราพี่น้องทำเถอะส่วนฮิกมะห์ที่พี่น้องจะได้รับจากการทำความดีเนี่ยมีศึกษาเถอะพี่น้องเช่นละหมาดเนี่ยพี่น้องศาสนาสั่งใช้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่น้องได้ศึกษาเรื่องฮิกมะห์เราจะยืนเราจะก้มเราจะเงยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอิริยาบถที่มันทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับไปศึกษาก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องอยากจะให้กุโบสถ์ของเรามีความสุขอยากให้ตัวเรานั้นได้รับความสุขในกุโบสถ์กุโบสถ์ของเรากว้างขวางกุโบสถ์ของเราเขียวขจีกุโบสถ์ของเรามีแสงสว่างทำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้เป็นคนมุตตะกูลเป็นคนมุตตะกีนเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแต่เมื่อไรที่เราเป็นผู้ที่ปฏิเสธในอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคือความหายนะนะครับจะถูกตีกุโบจะถูกบีบนะครับพี่น้องไม่ได้มีความสุขหรอกมีแต่ความทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็คนเนี่ยพี่น้องเวลามีความทุกข์ทรมานเนี่ยเป็นยังไงล่ะในหะดีษก็มีกล่าวนะครับมันยัดคนที่ตายเนี่ยถามว่าอยากจะฟื้นคืนชีพไหมไม่อยากอีกแล้วเพราะอะไรเพราะรู้ว่าชะตากรรมในอนาคตในวันกิยามะในวันอาคิเราะห์เข้านรกแน่แต่สำหรับคนที่มีความสุขล่ะในกุโบเนี่ยอยากนะครับอยากจะให้ถึงวันกิยามะห์ไวๆอยากที่จะไปรับความสุขที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องนะครับขอให้พวกเรานั้นเป็นคนดีของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ช่วยขอดุอาให้กับกันและกันให้พวกเรานั้นเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ตะอาลายินดีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอเชิญอาจารย์มุสตาฟาครับให้พูดถึงกี่โมงอ่ะมันอยู่ 10:00 นแล้วจะมาต้องพูดอะไรก็ไม่ให้พูดแล้วหน่อยๆหน่อยๆพี่น้องครับคนในกุโบเนี่ยรออะไรคนในกุโบเนี่ยรออะไรลูกๆเนี่ยเคยห่วงพ่อแม่ในกุโบไหมล่ะคนอื่นก็ไม่ห่วงหรอกครับฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยอยากได้ดุอาจากลูกอยากได้ดุอาจากลูกวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูนี่หะดีษพูดชัดเจนนบีสอนชัดเจนลูกๆที่ซอลแลนั้นขอดุอาให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่รอดุอาจากลูกอัลลอฮ์พี่น้องตัวช่วยให้พ่อแม่นอนอยู่ในกุโบสบายสบายตัวช่วยมีไหมมีลูกลูกต้องซอลแลด้วยนะไม่ใช่ชื่อซอลแลนะลูกที่ทำตัวอัลลอฮฺอักบัรเรียนกุรอานศึกษาสุนนะนบีทำตัวดีติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองอย่าทะเลาะกับเมียตัวเองอย่าทะเลาะกับลูกสาวตัวเองทำตัวให้มันดีพี่น้องพอได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ซอลแล้วขอดุอาอัลลอฮฺจะยกมือมายกมืออีกเรื่องนึงพี่น้องครับ พ่อแม่สบายอ่ะฉะนั้นไม่ใช่ขอเดือนละครั้งไม่ใช่ขอวันละครั้งไม่ใช่ขอทุกอาวันหนึ่งร้อยไม่ได้อะที่อยากรวยวันหนึ่งนึกไม่รู้กี่พันครั้งอะฉะนั้นขอทุกอาต้องขอทุกวันพี่น้องครับห้าเวลาก็ต้องห้าครั้งไม่ใช่ขอครั้งเดียวนะนบีสอนการขอทุกอาต้องย้ำอย่างน้อยสามครั้งรับบิกฟิลลีวาลิวาลีไดยะวัดฮัมพูมากะมารับบายานีสอกีรอพูดสามครั้งรับบิกฟิลลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีศอกีรอรับบิกฟิลลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีศอกีรอตอนสุญูดหรือนั่งอัตตะฮัยยา
หรือเวลาอื่นๆก็ได้กำลังนั่งรองนั่งรถไปน้องอย่านินทาคนไปน้องอย่าลืมนะพ่อแม่รอคนเป็นรอจากใครรอจากลูกที่สอนและขอดุอาให้ถึงพ่อแม่เลยและพ่อแม่ที่นอนอยู่ในกุโบที่ลูกทำความดีเอาไว้ลูกอ่านกุรอานลูกได้ผลบุญมะปะนอนอยู่ในกุโบได้ด้วยมาบริจาควันนี้ให้อาจารย์สุบัยจ้ะสอนอัลกุรอานบริจาค1,000ลูกได้ด้วยพ่อแม่อยู่ในกุโบได้ด้วยอิสลามเป็นศาสนาที่เปิดช่องให้คนตายได้ผลบุญจากลูกๆที่ยังไม่ตายแต่ต้องเน้นนะวะลาดุนซอลิฮุนไม่ใช่ชื่อซอลแล้วนะลูกที่ซอลแล้วที่วางตัวดีอัคลากดีมารยาทดีหัวใจงามนะครับพี่น้องแล้วก็สงสารเมตตากดพี่น้องเวลาเขาด่ามาเนี่ยให้อภัยเป็นเปล่าให้อภัยไปเถอะพี่น้องมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะอัลอับดุลมุมินคนมุมินนั้นเวลาเขาตายนะมุสตารีห์เขาพักผ่อนพออยู่บนดุนยาเนี่ยเขาเหนื่อยอย่างพี่น้องด่ามาก็ให้อภัยเขาเขาบริขอบริจาคเอาเงินให้เขาอัลลอฮ์กำลังเดินอยู่ริมถนนขับรถมาไอ้นี่มันมารยาทเร็วมากฝนตกอยู่มันขับรถไวกันกระเด็นถึงเสื้อเราเปียกแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ใช่ด่าพี่น้องเนี่ยเราอยู่บนดุนยาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์และถูกฟิตนะห์ถูกนู่นถูกนี่เต็มไปหมดเวลาเราตายอัลลอฮ์ว่าเองพักผ่อนแต่คนชั่วตานี่นะทำให้คนบนโลกดุนยาแบบนี้ต้นไม้สัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรามันพักผ่อนแต่เองเจออาซาบในกุโบตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกฝังอยู่ในกุโบไม่เชื่อลองตายดู สุดท้ายนี้ผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่มาในงานนี้นะครับมีบรักัตในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีริสกีที่ฮัลลานพุ่มพูนสุขภาพแข็งแรงมีอีมานเยอะๆมีตักวาเยอะๆมีอิหสานมีอิคลาสมีลูกหลานที่สอนแล้วไปขอดุอาแล้วขอดุอาให้งานซุบัยดะห์เนี่ยนะครับที่สอนอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีความอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนบรักัตนะของดีให้กับโรงเรียนสอนอัลกุรอานนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله